คำว่าช่างกับคำว่าครูมันทำให้วันหนึ่งเนี่ยผมต้องคิดละสวัสดีครับผมนายธีรยุทธเนตรภักดีนะครับปัจจุบันผมสอนที่สถาบันบ้านศิลป์ดีมอาร์ตนะครับผมชอบทำงานเกี่ยวกับศิลปะตัวผมเองเนี่ยจบทางด้านศิลปะไฟอาร์ตมาโดยตรงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงที่ผมจบมาใหม่ๆตอนนั้นผมไปอยู่ที่ร้านป้ายรุ่นพี่นะครับเขียนป้ายฉลุโฟมอะไรพวกนี้โอเคไหมรายได้โอเคมากผมมาเจอจุดเปลี่ยนของผมมากที่สุดก็คือสิ่งที่ผมทำไม่ได้ในเรื่องของศิลปะคือความเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาชิ้นแรกที่ทำให้ผมคิดก็คือเครื่องอินเจ็ตมีลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็บอกผมว่าพี่ทำไฟล์ตัวนี้ให้ผมหน่อยผมทำคอมไม่ได้ผมเขียนมือได้อย่างเดียวผมก็ไปจ้างเพื่อนต่อผมก็คิดเลยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็เป็นของเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดอะไรมันเปลี่ยนแปลงหรือเทคโนโลยีมันเข้ามามากกว่านั้นนะผมจบเลยคงจะใช้กันแรงงานไม่ได้ใช้ทักษะในด้านศิลปะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจว่าต้องเดินทางสู่การสร้างวุฒิความรู้ตัดสินใจแปลกเป้เข้ากรุงเทพก้าวเข้าสู่งานชิ้นแรกจากที่ผมจบประติมากรรมเป็นกราฟิกดีไซน์ผมทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะแต่ด้วยความที่ผมอยากรู้ตัดสินใจครับสมัครงานเลยครับสมัครในตำแหน่งนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก็เลยบอกมุมมองบอกวิสัยทัศน์ว่าผมเชื่อว่าผมจะพัฒนาได้ครับคือเป็นจุดแรกที่ทำให้ผมได้เห็นถึงว่าการเรียนรู้แบบประสบการณ์จริงมันสอนเรามันอยู่ที่เราครับว่าเราจะรับมันได้แบบแต่ผมรับแบบเรียนรู้ประสิทธิภาพผมมากขึ้นเพราะผมคิดแบบผมรู้ว่าผมมาทำอะไรที่มันก็เลยภายในระยะเวลาไม่นานผมขึ้นเป็นระดับซูเปอร์ทีมที่นั่นหลังจากนั้นผมก็ได้ออกแบบเวทีออกแบบออร์แกไนซ์ใหญ่ๆและก็ยังได้ทำงานทางด้านสถาปัตย์เชิงวิศวกรรมก็มาเขียนโอเทอร์แคดมันเขียน 3D เริ่มออกแบบห้องเล็กๆเริ่มใหญ่ขึ้นจนผมเป็นโปรเจกต์ไซต์ผู้บริหารงานของสากโปรดาที่เกิดเป็นต่อสากปราทำไมได้เป็นครูสอนสักเทินไปอยู่ที่ที่เขาทำเป็นสถาบันแหล่งการเรียนรู้อยากทำงานสักก็เลยได้มาทำงานที่ตรงนี้นะครับที่เขาจ้างแล้วให้เรียนรู้เรื่องการคำว่าช่างกับคำว่าครูมันทำให้วันหนึ่งเนี่ยผมต้องคิดนะเพราะอะไรคือคนที่มาหานะครับดวงตาที่เขามอบให้ผมมองกับผมผมจำภาพนั้นเลยผมเลยตัดสินใจเลยว่าถามไปว่าจะเป็นช่างหรือจะเป็นครูเรียกออกเพราะดวงตามานั่งดูผมสักมานั่งดูผมทำผมเห็นเขาก็เอาเครื่องมาที่ได้รับวางบนโต๊ะแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มอะไรครั้งนั้นผมคิดเลยตัดไปผมคิดเลยแบบนี้ไม่ดีละเพราะว่าดวงตาที่เขามอบให้ผมเวลาศรัทธาความหวังและชีวิตใหม่ที่ผมจะสามารถมอบให้เขาได้สิ่งเหล่านี้เขามอบให้กับเราเราไม่กล้าล้มแรงศรัทธามันแรงกล้าก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องเป็นครูแล้วล่ะแล้วถ้าผมทำเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ได้เราไม่สามารถที่ทำแบบนั้นได้ปัจจุบันผ่านการสอนนักเรียนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเกือบ 1,000 คนก็เคยมาเรียนกับผมก็ทุกคนก็ไม่เคยถามถ้วยรางวัลผมเพราะผมไม่มีผมเป็นครูไงฮะผมเลือกแล้วผมก็มีหน้าที่ศึกษาเพื่อไปตอบคำถามเขาแต่วันนี้ที่ผมมาทำหน้าที่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีความหมายคือเขาเรียกผมว่าครูเป็นผู้ให้ไม่อยากจะรับไม่อยากจะเอาเป็นผู้ให้มันเป็นของมันเองมันไม่ได้ตั้งใจเราแบบได้โอกาสจากคนเราก็อยากจะสร้างโอกาสนี้ครับผมก็ฝากเรื่องราวว่ามุมมองของการเดินทางและผ่านประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ